กรณีที่แฝดติดกันอย่างเงี้ยน้อยเคสที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นแบบนี้แต่ของสามกรณีของน้องนี่คือคู่ที่2ของเมืองไทยหมอเขาไม่สามารถแบ่งตรงเชิงการตรงนี้ออกได้ถ้าบอกแบ่งได้ก็50-50ดีที่เราเกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีแบบเพื่อนเล่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะได้ไม่เหงาค่ะตื่นนอนก็ล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนอะไรต่างๆแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันแล้วก็ลุกข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรื่องชุดก็ส่วนน่าจะเป็นปิ่นมากกว่าก็ไม่รู้เขาชอบรักสวยรักงามอันนี้แรกเกิดเลยวันแรกที่น้องเกิดเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือวันแรกเลยก็ดูแลน้องมาตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่แรกเกิดเลยยันน้องอายุ12นี่หรอคือช่วงวันแรกช่วง2เดือนแรกน้องอยู่โรงพยาบาลก่อนแล้วช่วง2เดือนหลังก็คุณย่าไปรับมาจากที่โรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเลยกรณีที่แฝดติดกันอย่างเงี้ยน้อยเคสที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นแบบนี้แต่ของสามกรณีของน้องนี่คือคู่ที่2ของเมืองไทยเพราะ1คือถ้าเราให้พ่อแม่เขาเลี้ยงคงไม่ได้แล้วเพราะว่า1พ่อแม่เขาคือเขาทำงานกลางคืนไม่มีเวลาดูลูกแล้วก็เลยต้องขอมาเลี้ยงเองถามไม่ใช่แม่ถามเองค่ะอันนี้ตอนหนูแรกเกิดตอนหนูแรกเกิดตอนแรกๆก็ท้าทายอยู่นะเพราะว่า1เราเคยเลี้ยงแต่เด็กหัวเดียวเราต้องมาแบบอุ้มเด็ก2คนเราจะอุ้มแบบไหนจะทำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแรกๆก็ท้อนะเพราะ1เรากลัวไงกลัวว่าจะยังไงอ่ะเราจะเลี้ยงน้องเขายังไงปลาเราพร้อมกันยังพร้อมไปลุยทอดปลาเกี๊ยมระวังบนใส่น้ำมันเลยปลาแล้วเขามาทำดีๆใส่เกลือไปแล้วเมื่อกี้นะอีกหน่อยพอทำกับข้าวตั้งแต่น้องได้10ขวบพอคือหมอเขาก็เลยบอกว่าให้อีกคนนึงก็ทานน้อยได้หรืออีกคนนึงคือแบบไม่ให้ทานพร้อมกันอ่ะให้แบ่งเวลาคือเหมือนว่าให้น้องปานทานก่อนไปสักพักนึงแล้วก็ปิ่นค่อยทานตามอะไรเงี้ยคือหมอจะให้แบบคือไม่ให้ทานพร้อมกันเพราะถ้าทานพร้อมกันแล้วระบบขับถ่ายระบบการย่อยมันไม่อะไรไม่คล่องตัวอะไรเงี้ยจะทำให้น้องปวดท้องได้กินแค่ยกยกเอาเลยรอแม่ด้วยสิแล้วก็อะไรบ้างข้าวเจียวค่ะซักดาบค่ะทอดปลาทอดค่ะหนูสามารถนั่งเอาวันนี้อัดคางได้แล้วนั่งถนัดค่ะถ้านั่งตัวจะนั่งไม่ถนัดเพราะว่ามันต้องจับหลายอย่างค่ะถ้าเราเหมือนว่าถ้าเราแยกคนใดคนหนึ่งออกไปอ่ะเราดูแล้วดูในสายตาที่ย่าดูอ่ะไม่รอดทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าคำหมอเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้องเขาใช้กระดูกเชิงกรามด้วยกันช่วงลำก้นขึ้นไปหาสะดือแล้วช่วงข้างบนเขาถึงจะแยกหมอเขาไม่สามารถแบ่งตรงเชิงกรามตรงนี้ออกได้ถ้าแบ่งได้ก็50-50ก็อย่างที่บอกคืออธิบายบอกแกสอนแกว่า1ถ้าหนูอยากเดินอย่างเพื่อนหนูก็ต้องมานะที่แรกเขาไม่เอาเลยนะเขาแบบให้เขาเดินเขาก็บ่นแบบปวดขาเราเข้าใจว่าตัวน้ำหนักเขาอะเยอะขาเขาเล็กเราเข้าใจว่าเขาต้องปวดแน่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเองมีมานะเองเดินด้วยตัวเองโดยที่เองไม่ต้องมีอุปกรณ์จะไปไหนมาไหนก็ด้วยตัวเองก็ต้องสามัคคีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางมีค่ะบางครั้งก็พยุงตัวไม่ไหวขามันจะรับน้ำหนักไม่ทันมันก็เลยแบบล้มบ่อยดีที่เราเกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีแบบเพื่อนเล่นอะไรประมาณเนี้ยบ๊ายบายตั้งใจเรียนเพราะว่าจะได้ทุกวันข้างหน้าจะได้มีงานทำค่ะแล้วก็จะได้ทุนด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องลำบากก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะก็หนูเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะค่ะก็คือถ้าเกิดว่า
ก็เรามันเลือกไม่ได้เนาะเขาก็เลือกไม่ได้ว่าเขาต้องอยู่กันอย่างนี้ไปตลอดอ่ะเราก็ต้องช่วยเขาพยุงไปจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าเราหรือเขาจะไปก่อนกันก็ยังไงเราก็ต้องช่วยดูแลช่วยพยุงกันไปอย่างนี้ค่ะความหวังของย่าก็คืออยากให้เขาแบบไปให้ถึงที่สุดของเขาอะแค่ไหนเราก็คาดไม่ได้ก็คือให้เขาไปที่สุดเขาให้เขารอดอะให้เขาแก้แบบเหมือนว่าให้เขาแบบเรามองเห็นว่าเขาปลอดภัยแล้วโดยที่ว่าเราไม่ต้องยุ่งแล้วอะไรเงี้ยให้เขาหลุดเราถึงจะโล่ง